เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะประจำวันที่22มิถุนายน2555นะคะภาพรวมตลาดหุ้นไทยในวันนี้ค่อนข้างที่จะอ่อนแอจากความกังวลของเศรษฐกิจโลกนะคะเมื่อวานนี้เรื่องของตัวเลขภาคการผลิตของหลายๆประเทศหลักๆเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะอ่อนแอลงนะคะเริ่มต้นจากจีนเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงของยูโรโซนแล้วช่วงกลางคืนก็จะเป็นของสหรัฐนะคะประกาศออกมาค่อนข้างที่จะแย่นะคะรวมไปถึงตลาดบ้านแล้วก็แรงงานด้วยนะคะของสหรัฐที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาเนี่ยก็ฟื้นตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะในส่วนของดัชนีดาวโจนส์เนี่ยดิ่งลงค่อนข้างหนักนะคะ 250.82 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 12,573.57 จุดนะคะในส่วนของราคาน้ำมันดิบนะคะที่ตลาดไนเม็กซ์ก็ปิดล่วงลงไป 3.25 เหรียญนะคะมาที่ 78.2 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะซึ่งก็เป็นระดับปิดที่ต่ำที่สุดในรอบ8เดือนนะคะความกังวลใจหลักในช่วงนี้ยังเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการแก้ไขหนี้นะคะล่าสุดเมื่อคืนวันนี้ก็เรื่องของ Moody's นะคะที่มีการประกาศอันดับเครดิตของธนาคารขนาดใหญ่ทั่วโลก15แห่งนะคะหลักๆก็อยู่ที่อเมริกาแล้วก็ทางฝั่งยุโรปนะคะปรับลดกันไปทั่วหน้าถึงทั้ง15ธนาคารนะคะตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยกดดันภาพรวมการลงทุนของตลาดภูมิภาคในช่วงเช้าวันนี้นะคะให้มีการอ่อนตัวลงนะคะรวมไปถึงเซตอินเด็กซ์ของบ้านเราด้วยนะคะจับตาดูในส่วนของดัชนีตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะของทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ดีดตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะคะท่ามกลางการหลีกหนีการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นของนักลงทุนทั้งหลายนะคะตรงนี้ภาพรวมก็เลยทำให้ดูค่อนข้างที่จะอ่อนแออยู่นะคะเซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยน่าจะอ่อนตัวลงไปแถวๆ1150นะคะหรือถ้าหลุดตรงนี้ก็อาจจะอยู่ที่1155ก่อนนะคะก็น่าที่จะจับตามากขึ้นนะคะน่าระวังถ้าหลุดลงไปแล้วเนี่ยไม่รีบเด้งกลับขึ้นมาต่อเนี่ยตัวดาวไซด์อาจจะไปถึง1130ถึง1100จุดกันอีกรอบนะคะตรงนี้ต้องรออัปเดตตัวสถานการณ์ต่อนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าก็คงไปจับตาเรื่องของความเคลื่อนไหวของการแก้ไขปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปต่อเพราะจะมีการประชุม EU Summit ในช่วงปลายวีคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนในระยะสั้นวันนี้เองเนี่ยก็มองว่าต้องเก็งกำไรบนความระมัดระวังมากขึ้นนะคะถ้าดัชนีหลุด11ปิดหลุด1150ถึง1145ลงมาตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องลดพอร์ตลงนะคะแต่ล่าสุดยังคงไว้ที่เดิมก่อนนะคะพอร์ตอยู่ที่แค่ 30% นะคะรออัปเดตตัวสถานการณ์ต่อไปนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะก็ให้คัทลอสตัว BBL ออกไปก่อนนะคะให้ถือไว้4ตัวนะคะตัว CPF Advance สมมุติ Advance Technology แล้วก็ตัว SF นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ